โยสบายดีพี่น้องสบายดีหรือว่าสวัสดี FC เบิร์ดสุภุทุกคนมื้อนี้มาพบกับข่อยอีกเช่นเคยเนาะสุญญา SV และมื้อนี้เฮาก็สิมาทู่ให้ให้เบิ่งบ่แม่นไทยให้ทู่ให้แล้วก็ทู่ตินให้ทุกคนมื้อนี้ก็เป็นงานให้เก่าทุกคนให้ไทยปีกายนี่ละปีนี้มาไทยคืนอีกมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันให้ใหม่ก็เป็นตอเป็นใหม่ลายทุกคนให้เก่าก็เป็นดินพงถอยขึ้นหน้าให้ทู่ตินแต่งตินให้ปะไว้ทุกคนเพื่อให้รถถอยขึ้นดีแล้วก็ตัดทางหับไว้ข้างซ้ายเพื่อให้รถมีทางออกนะทุกคนหรือว่ากันดีกว่าแก่เดี๋ยวมันแย่สิแก่บ่ทันเพิ่นว่านี่น้องทุกคนเฮาก็มาแต่งตินไห้ปะไว้แต่งตินไห้ปะไว้ที่นี่เพื่อหยังเหตุผลหนึ่งก็ให้รถขึ้นได้ดีทุกคนเหตุผลสองก็เฮาเก็บตินไห้ได้แบบสบายทุกคนถ้าทุกคนบ่เข้าใจว่าการเก็บตินไห้หรือว่าช่วงไถรถนี้เฮ็ดจังได๋ก็ย้อนไปเบิ่งคลิปผ่านมาเด้อค่อยเอาลงให้อยู่แล้วก็ก่อนสิไปเบิ่งคลิปแต่ละคลิปทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อขอบใจทุกคนที่ติดตามนะครับสมัครฟังมื้อนี้นี้เฮาไทยนี่ก็ประมาณ 11:00 น.แล้วทุกคนแต่ยังทันเลยเขาจะแต่งกินไห้ทู่กินไห้ป่าไว้นี่เนาะเฮาทู่แล้วเฮาก็ขึ้นคลองไทยเก่าเพราะว่าตัวนี้นี่ค่อยไทยกันไว้ค่อยเฮ็ดยังสายไว้ทุกคนยังสายแล้วเฮาเอาตีนขวาลงห้องแล้วก็ถอยขึ้นมันก็จะถอยขึ้นได้ดีเฮาเฮ็ดของไทยยังสายไว้แบบนี้แหละตัวนี้หลายคนถามเข้ามาว่าไทยตัวนี้คือบุญยกร้องตัวนี้อย่าว่าตัวยกร้องเลยทุกคนไทยไปขี้ควยเก่าที่เฮาไทยยังบ่ขึ้นล่ะเฮาต้องอาศัยค่อยขึ้นบนใหม่บนที่ยังบ่หันในไทยเนาะแล้วก็ห้องไทยที่เฮาไทยมาหันถ้าเอียงซ้ายถ้าเอียงขวานี่ค่อยบ่ขึ้นแล้วทุกคนแล้วตัวนี้แม่นเฮาปลูกมันสะพลังเด้อทุกคนคือว่าทางลาวของว่ามันตุ่นเนาะฟังไทยเพิ่นห้องมันสะพลังถามว่าให้เพิ่นผลิตดีบ่ให้เพิ่นผลิตดีเนาะทุกคนเฮกตาร์นึงก็ได้อยู่ประมาณ35-40ต้นนี่เนาะนี่เห็นบ่ค่อยเก็บตีนไห้แบบนั้นแหละแล้วก็มันก็จะเป็นที่ค่อยตีนที่เฮาอยู่บักหั่นน่ะเนาะแบบนี้ฉะนั้นตีนไห้มันก็สามารถเสียบมันตุ่นได้หรือว่ามันสับปะรังได้แล้วก็หลายคนก็ว่าอ้าวคือว่าบ่ไปเฮ็ดอยู่บนเพียงบนภูบนดอยก็พากันไปไทยไปเฮ็ดเบิดตัวนี้ก็ย้อนว่ามันบ่มีบนเพียงทุกคนเลยมีแต่ภูแต่ผ้านี่แหละส่วนใหญ่เฮาก็ได้อาศัยเฮ็ดน้ำภูน้ำผ้าเนี่ยเห็นบ่มวยหอตีนไห้เขาก็วางสุบสะขี้ควยหันลงมายกห่างกดทอกขึ้นเหลียบขึ้นมาเขาของไทยที่เก่างานนี้ก็จะคิดก่อนๆเนี่ยทุกคนงานนี้ก็งานตัวงาน15 ล้านนั่นแหละแต่ว่ามันไทยอมพูดทุกคนเอ้ยมีอยู่ประมาณ3-4โนนนี่แหละย้อนห่างลงคิดดูเราตั้งนี้ก็ควายไทยเนาะปีกายเนี่ยก็ไปให้คือก็แต่ว่าปีกายนี้ไทย2 คันปีนี้แหละแม่น
ดุยเดียวเลยอันนี้แมนลงไฮหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้อยขึ้นโลสี่เรียกว่าโลสามถามว่ารถอื่นไล่กับอยากรถสามเมื่อเข้ามาหอดทางทุกคนหอดทางเขากันไปทูตีนป่าไว้ก่อนทูตีนไว้อีกบัดหนึ่งหลังจังไทยทุกคนกันไว้กันไว้ให้ตัวนี้ถ้าว่าไทยอยากบอจะพูดถึงคันอยากทุกคนเพราะว่าเป็นไทยไทยง่ายเนาะไทยเอียงสายอย่างไรแล้วก็เฮากับปรับห้างให้มันกินไล่ได้นิดนึงแต่ว่าบ่ให้ห้ามแล้วล่ะห้ามเจ้าของให้ก็บ่ถูกใจเลยเนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันดีเฮ็ดให้มันไวไวแต่ก็ต้องได้คุณภาพนี่เนาะทุกคนทําดีเลยผู้เก็บมันกับเก็บน้ำลังผู้ไทยกับไทยไปนี่แหละคอยว่ามาทู่ให้นะโมเมนต์เนาะทู่ทางสำหรับมาทู่มาปราบไว้เขาแป้งมาแล้วก็ไทยเพื่อว่าบอให้ลดค่าเนาะทุกคนถามว่าเป็นการเสียเวลาบอให้ตอนนี้บอเสียเวลาทุกคนเขาเก็บรายละเอียดในการเขาเก็บรายละเอียดอยู่อันช่วงถ่ายรถเนาะทุกคนตัวนี้เป็นการเก็บงานเลยเป็นการเก็บรายละเอียดแดงกันแล้วก็เห็นให้โบเซียน้ำมันลายทุกคนโบเซียน้ำมันที่เอาไปปื้ดนี่ฮะนะแล้วก็เห็นกันนี่เนี่ยจะมองส่วนสองทีแหละเขาจะมักมาเห็นกันนี่เพราะว่าตีนมันก็สมัครเสียบสมัครปลูกได้หมดแล้วก็ยาบ่ออกเนาะเพราะว่าเขาทู่ไปออกไปละดิเขาทู่ไปไหนละยาก็บอกแล้วก็ถึกใจขนาดแหละตัวนี้นะถึกใจลูกค้าขนาดแหละลงไฮหนึ่งเด้อขึ้นโลซีตัวนี้ก็ถ้าว่าสันบอกกะบ่ถึงคันสันนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเสยๆลงซื่อๆแต่ว่าบนอันโตมาจากฮันลาเมนเป็นระฟังเท่ๆเลยได้ฮะชื่อว่ายอมหับลาสันตัวนั้นจุมบกาสิลงมาพุ่นลงมาลุ่มกับเบิ้งแต่อันแม่ก็ปลูกมะฮุ่งนะหรือว่าไทยเฮาอื่นปลูกมะละกอเนาะจนอยู่กินแบบไทยไปแล้วป้ายไปจะคล้องไห้กับเก็บน้ำนอนคนมันตัวนี้ก็เป็นมันขาดลายเลยทุกคนเพราะว่าพิการนี่ฝนลงลายเนาะแล้วก็เห็นให้ดินแนนหลุกมันก็ลงงานเพราะว่าเป็นเฮาบ่ได้เป็นน้ำเฮาบ่ได้ยกร้องในบ่อบ่ยกห้องในบ่มันก็จะลุกง่ายแบบนี้นึงป
บางรังนี่ครับไปไทยนี่ปลาถูกมันเก็บกระจานนะมันลายๆเลยทุกคนอันนี้ยังมาชื่อว่าน้อยแหละให้รังนี้นะนี่เนาะอับสหายหนึ่งถ่ายลงมาโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปต่อไปกันแต่นี้ไปหาบอลเหลียบแดนว่าสิมีประสักแสดงโอเคบ๊ายบาย